ขึ้นเควสใหม่ของชัวร์กัปตันฉันประหลาดใจนะว่าที่นี่จะมีไพเรทหรือเปล่า มีโจรสลัดหรือเปล่าพบว่ามันไม่เหมือนกับที่หล่อนได้พ่ายแพ้ไปนะได้พ่ายแพ้ไปง่ายๆในตอนสุดท้ายเธอก็ไม่สามารถติดตามเราได้ในชั่วขณะหนึ่งพอได้ยินว่าคอมมานโดเอลิสคิวกำลังตามล่าหล่อนอยู่นะเจออารีขอประทานโทษอารีเอ๊ะเจ้าคือใครผมคืออารีวันเซสพ่อค้าของออตโตมันเอ็มพายอะไรจากออตโตมันได้ยินว่าคุณพูดเกี่ยวกับจอนสลัดผมแดงเหรอใช่แต่ว่ามีอะไรเกี่ยวกับคุณเหรอฮะล็อกโก้ว่าไงอย่าบอกว่าหล่อนก็ตามล่าพวกเราเหมือนกับตามล่าคุณอยู่เหรอไม่ใช่อย่างนั้นคุณคือชูเอาหรือเปล่าจากโปรตุเกสถูกต้องลูเซียจากลิสบอนหายตัวไปเอ้าคุณรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยฮะ what เกิดอะไรขึ้นนี่คือลูกน้องของอาลีนะเมดเขาเชื่อว่าถูกจับตัวไปโดยชีพไพเรตก็โจรสลัดหญิงนะนี่คนนี้ก็คือโจฮันเขามากับฉันเมื่อเราแวะไปที่โรงแรมที่เมืองลิสบอนก็ถามได้รับจดหมายมาจากเจ้าของโรงแรมที่คาร์ลอต้าจองแรมคาร์ลอต้านะเราต้องการให้คุณไปหาลูเซียช่วยหาลูเซียทำไมผู้หญิงคนนี้ช่างไร้การอย่างเงี้ยอาลีมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมนะเนี่ยขอบคุณนะสำหรับการนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาให้ฉันรู้เรื่องเดี๋ยวก่อนนะคุณจะลืมบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าอะไรที่จะลืมอ่ะพ่อค้าออตโตมันไม่เคยเล่นเรือโดยปราศจากผลประโยชน์ที่จะทำต้องให้ของให้รางวัลด้วยนะอย่างนั้นคุณก็อยากให้เราจะจ่ายเงินให้คุณเหรอไม่มีใครในโลกนี้ที่จะบอกว่าไม่เอาตังค์แต่ว่าฉันทำเรื่องเหล่านี้ก็มีความสำคัญมากกว่าเงินนะคุณก็เห็นฉันก็ยังมีน้องสาวอยู่คนซึ่งน้องคนนี้ก็ถูกแยกออกจากฉันขนาดฉันยังเด็กๆอยู่น้องฉันชื่อโซฟาตั้งแต่หล่อนควรจะมีอายุประมาณ 16-17 แล้วล่ะตอนนี้ถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่นะถ้าคุณมีโอกาสพบคนบางคนคล้ายๆหล่อนแล้วก็ระหว่างที่คุณเดินทางคุณก็ช่วยนำหล่อนกลับมาที่โรงแรม
ในเมืองคอนสแตนติโนเปิลนะโอเคฉันรับปากโอ้ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจนิ่งนักโอเคโชคดีล่ะเราควรจะทำอะไรต่อไปจูชัวถามเรากลัวพวกเราจะจับจนสลัดหญิงนี้ได้ที่ไหนน่าเนี่ยหลวงพ่อว่าไงพ่อก็ไม่รู้ว่าถ้ามันจะได้ผลอะไรดีแค่ไหนนะแล้วก็ว่าคิดว่าฉันพูดผิดเหรอไม่คิดว่ามีบางสิ่งซึ่งเห็นกับตาอะไรนะถ้าคิดดูดีๆเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ที่เธอทำท่าทางดุร้ายอย่างเงี้ยงั้นเราควรจะมุ่งหน้าไปที่ลิสบอนนะก็คิดว่าเราควรจะทำอะไรต่อไปถ้าเราไปถึงที่นั่นโอเคมาถึงเมืองลิสบอนแล้วไปที่โรงแรมดูนะครับว่าลูเซียหายไปนี้จะมีเบาะแสอะไรหรือเปล่านะโอ้นี่ไงคาร์ลอตต้าเป็นเจ้าของโรงแรมที่เมืองลิสบอนมาสเตอร์ชัวร์คุณกลับมาแล้วพ่อค้าชื่อว่าอารีบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องลูเซียว่าถูกลักพาตัวไปจริงหรือเปล่าใช่แต่เราไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนเอาทัวร์เธอไปนะเท่าที่เรารู้ก็คือมีเรือที่มาจอดเมื่อหลายวันก่อนแล้วลูเซียก็หายตัวไปแล้วก็มันน่าจะเป็นของชีไพเรตเรือโจรสลัดหญิงเหรอดังนั้นหล่อนน่าจะเป็นคนลักพาตัวไปนะนี่ก็ชัดเจนแล้วว่าต้องเป็นผลงานของเธอหลวงพ่อจะโก้ว่าไงคุณล็อกโก้เราอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจโดยปราศจากข้อเท็จจริงเลยโชว์ว่าฉันก็เห็นด้วยนะมีเพียงทางเดียวที่เราดูความจริงเกี่ยวกับการตามหาคาทาลีน่าก็คือหล่อนจะถือกุญแจของเรื่องราวนี้ทั้งหมดนะเราต้องออกไปตามหาให้ทั่วเลยแล้วก็ผู้หญิงเด็กที่ชื่อโซเฟียด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่อารีเขาขอมานะใช่ครับเราสำเร็จเควสนี้ละนะครับเราต้องไปที่ท่าเรือโอ้เควสต่อไปไปเจออาณาจักรพิสเตอร์โจเลยเราต้องรีบแล้วเพื่อตามหาเส้นทางของคาทาลีน่านะเข้าใจแล้วครับแล้วเริ่มถามจากเจ้าหน้าที่ท่าเรือก่อนขอประทานโทษครับเกิดคุณได้เห็นผู้หญิงผมแดงชาวสเปนผ่านมาทางนี้หรือเปล่าใช่มีคนหนึ่งล่ะหล่อนก็ดูดุร้ายหน่อยนะเหมือนกับโจรสลัดอะรู้ไหมครับว่าเธอมุ่งหน้าไปไหนฉันก็ไม่แน่ใจแต่เ
หล่อนบอกว่าประมาณ5วันที่มีเสบียงติดตัวอยู่กับเธอ5วันเหรอน่าจะเพียงพอไปที่เมืองคูต้านะเราควรจะไปเริ่มต้นหากันที่นั่นเราดูสิไปที่โรงแรมที่เมืองคูต้าครับมาถึงเมืองคูต้าไปที่โรงแรมนะครับยินดีต้อนรับมีอะไรที่สามารถทำให้คุณได้บ้างไม่ทราบว่ามีโจรสลัดผมแดงจากสเปนผ่านมาทางนี้หรือเปล่าคุณหมายถึงโจรสลัดหญิงคาทาลีน่าหรือเปล่าหล่อนเพิ่งมาเมื่อตะเกียโอ้แล้วก็มีผู้หญิงมากับหล่อนด้วยหรือเปล่าครับหล่อนชื่อลูเซียผมแน่ใจว่าอาจจะมีสังเกตเธอได้ว่าเธอมาที่นี่หญิงสาวใช่ฉันจำเธอได้สถานที่ที่เธอพาหล่อนไปนี่เรื่องสำคัญนะครับฉันไม่แน่ใจนะเดี๋ยวก่อนโอ้แอนนาแอนนาเป็นเมดอยู่ที่นี่นะข้าว่าไงคุณก็ต้อนรับโจรสลัดหญิงเมื่อตะกี้นะไม่ใช่เหรอใช่พวกเขาแตกต่างจากโจรสลัดทั่วไปนะแล้วก็ผู้หญิงโปรตุเกสที่มากันเนี่ยก็เหมือนจะมีเหตุผลบางอย่างนะต้องเป็นเธอแน่เลยสถานที่ที่พวกเขาไปที่ไหนฉันเกรงว่าฉันไม่รู้นะเขาไม่ได้พูดอะไรสักอย่างเลยขอบคุณพวกเราจะต้องหาสถานที่ที่พวกเขาไปกันไปที่ท่าเรือมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือเจ้าหน้าที่ว่าไงผมไม่แน่ใจนะว่าทิศทางที่พวกเขาไปที่ไหนแต่รู้สึกว่าจะรีบไปกันนะรู้สึกจะไม่ค่อยดีนะถ้าจะลำบากแล้วเราจะทำไงดีล่ะเนี่ยโอ้คุณอยู่ที่นี่ออกมาที่นี่เลยแอนนามิสแอนนาบรินนาเกิดอะไรล่ะครับฉันจะมาช่วยทุนดูเหมือนว่าคุณต้องการความช่วยเหลือนะอย่างไรดีสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่เป็นชุมทางระหว่างเมดิเตอร์เรเนียนก็จะมีกะลาสีหลายคนจากทั่วโลกเลยล่ะมาที่นี่ล่ะอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าถ้าคุณสามารถเรียนรู้บางอย่างที่จะคุยกับผู้คนนะขอบคุณแล้วฉันจะตอบแทนคุณยังไงดีล่ะคุณก็ไม่ต้องหรอกแต่ว่าถ้าคุณสามารถทำได้ก็นำมาให้ฉันพิซซ่าบ้างนะพาสต้าพาสต้าเป็นอาหารของอิตาลีฉันต้องการมันสำหรับครอบครัวการงานสังสรรค์ครอบครัวนะทุกคนคงมีความสุขถ้าฉันได้ทำพาสต้าสดๆให้ทานกันโอเคถ้าคุณถามสำหรับใครบางคนอย่างเงี้ยก็เราก็อยากจะตามหาผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อโซเฟียนะเดี๋ยวเป็นงานที่คุณตามหาคนหายละโอเคถ้าฉันจะถามเกี่ยวกับหล่อนนะขอบคุณฉันจะนำ
พาสต้าบางส่วนมาให้นะดูเควสนะครับไปเอาพาสต้าจากโรงแรมไปส่งที่โรงแรมโอเคพาสต้าก็เป็นอาหารที่อิตาลีนะเดี๋ยวผมไปเอาเรามาถึงเมืองกูต้าเอาพาสต้าไปให้นะที่โรงแรมนะครับแอนนายินดีต้อนรับคุณกลับมาพร้อมกับพาสต้านะให้เข้าไปขอบคุณฉันจะบอกให้คุณรู้ว่าฉันได้ยินอะไรนะเราก็ได้รับความช่วยเหลือบางส่วนแต่ว่าฉันไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆโดยไม่ได้ทำอะไรนะบางทีมันอาจจะเป็นความผิดพลาดของฉันด้วยก็เราต้องคิดดูซิว่าการที่พวกเขาลักพาตัวมิสลูเซียไปเนี่ยเป็นยังไงเขาพวกเขาทำได้ยังไงเนี่ยฉันจะไม่ให้อภัยพวกเขาเลยเราต้องอยู่ในทะเล10วันนะครับพอถึงฉากแล้วก็ตัดเข้าฉากคุยกันนะครับเราเล่นเรือครบ10วันแล้วก็บอกว่าเราได้เวลาไปที่เมืองคูต้านะเผื่อว่าแอนนาเขาจะมีเบาะแสอะไรให้เราได้ไปที่นั่นกันได้ฉันคิดว่าเราก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วมุ่งหน้าไปที่โรงแรมที่เมืองคิวต้านะครับครับไปที่โรงแรมนะครับแอนนาว่าไงยินดีต้อนรับมีข่าวสำหรับคุณในกูข่าวดีหรือเปล่าใช่เกี่ยวกับผู้หญิงที่ชื่อโซฟากราศีจากตะวันออกกลางบอกฉันว่าที่นั่นจะมีพนักงานที่ชื่อเป็นภาษาอาราเบียนอ๋ออาจจะเป็นคนนี้ใช่ไหมรู้ไหมว่าเป็นท่าเรืออะไรไม่คิดว่าคุณจะค้นหาเป็นสิ่งที่คุณค้นพบหรือเปล่าหล่อนพูดถูกเราต้องมุ่งหน้าไปที่อาราเบียนเพนินซูล่าไปทางอาหรับอะครับก็เป็นท่าเรือที่อยู่ทางอาราเบียนนะแล้วก็อาจจะเป็นเมืองเอเดนแล้วเราไปที่นั่นกันโอเค